รายการธรรมะของมูลนิธิวัดพระเชตุพนโดยประณีตก้อนสมุทรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะเมื่อครั้งที่แล้วท่านผู้ฟังได้ฟังธรรมะหมวด8ในสังคีติสูตรในข้อว่าอารัพพวัตถุ8อย่างคือเหตุแห่งการปรารภความเพียร8อย่างนะคะซึ่งได้พูดไปแล้ว3อย่างแต่เพื่อให้เรื่องราวนี้ติดต่อกันก็ขอเชิญฟังอารัพพวัตถุ8อย่างเริ่มตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปนะคะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าข้อ1นะคะภิกษุในธรรมวินัยนี้จะต้องทำการงานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าการงานเราจะต้องทำเมื่อเราทำการงานอยู่ไม่สะดวกที่จะใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าควรที่เราจะปรารภความเพียรซะก่อนเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้แจ้งเธอย่อมปรารภถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้วัตถุคือเหตุแห่งการปรารภความเพียรข้อที่หนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคะคนขยันก็ย่อมจะคิดตรงกันข้ามกับคนเกียจคร้านนะคะคนขยันนั้นรู้ว่าตนมีงานที่จะต้องทำรออยู่ถ้าทำงานแล้วก็ไม่สะดวกที่จะทำความเพียรจึงได้รีบเร่งทำความเพียรซะก่อนที่จะเริ่มทำงานนี่คือคนขยันนะคะต่อไปเป็นอารัพพวัตถุข้อที่2หรือเหตุแห่งการปรารภความเพียรข้อที่2นะคะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุทำการงานเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทำการงานเสร็จแล้วก็เมื่อเราทำงานอยู่ไม่สามารถใส่ใจคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ควรที่เราจะทำความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอย่อมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งคือฌานวิปัสสนามรรคผลเหล่านั้นนี่คือวัตถุแห่งความปรารภความเพียรข้อที่2นะคะในข้อนี้หมายถึงว่าภิกษุทำการงานเสร็จแล้วแทนที่จะพักผ่อนเหมือนคนทั่วไปท่านก็กลับคิดว่าขณะที่ท่านทำการงานอยู่นั้นก็ทำให้เสียเวลาทำความเพียรดังนั้นเมื่อทำการงานเสร็จแล้วท่านจึงได้รีบทำความเพียรเสียไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปด้วยการนอนเหมือนกับบรรดาคนเกียจคร้านทั้งหลายนะคะนี่แสดงว่าท่านเป็นคนขยันทั้งเห็นโทษในการอยู่ในวัฏฏะอย่างแท้จริงสมกับนามของท่านว่าภิกษุซึ่งแปลว่าผู้เห็นภายในวัฏฏะสงสารนะคะต่อไปเป็นข้อที่3คืออารัพพวัตถุข้อที่3ซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุจะต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางเมื่อเราเดินทางอยู่ไม่สะดวกที่จะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอย่อมจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งคือฌานวิปัสสนามรรคผลนี้เป็นวัตถุแห่งความปรารภความเพียรข้อที่3นะคะในข้อนี้
มีความหมายว่าภิกษุท่านทราบว่าท่านจะต้องเดินทางท่านรู้ว่าเมื่อขณะเดินทางย่อมไม่สะดวกในการทำตามคำสอนของพระบรมศาสดาเพราะฉะนั้นก็ควรจะรีบทำความเพียรซะก่อนที่จะออกเดินทางคนขยันก็ย่อมคิดตรงกันข้ามกับคนเกียจคร้านอย่างนี้ล่ะค่ะต่อไปเป็นอารัพพวัตถุข้อที่4คือเหตุแห่งการปรารภความเพียรข้อที่4นะคะได้แก่ภิกษุเดินทางไปถึงแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเดินทางไปถึงแล้วก็เมื่อเราเดินทางไปอยู่ไม่สามารถที่จะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอย่อมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งคือฌานวิปัสสนามรรคผลนี้วัตถุแห่งความปรารภความเพียรข้อที่4นะคะในข้อที่4นี้ก็เช่นกันค่ะภิกษุท่านเดินทางไปถึงที่หมายแล้วแทนที่จะพักผ่อนหลับนอนท่านกลับคิดว่าขณะที่เดินทางมาไม่สะดวกแก่การทำตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเสียดายเวลาที่ล่วงไปโดยไม่ได้ทำความเพียรเพราะฉะนั้นเมื่อเดินทางมาถึงแล้วท่านจึงได้รีบบำเพ็ญเพียรนะคะต่อไปอารัพพวัตถุข้อที่5คือเหตุแห่งการปรารภความเพียรข้อที่5นะคะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตไปยังบ้านหรือนิคมไม่ได้ความสมบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือที่ประณีตพอแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาตไปยังบ้านหรือนิคมไม่ได้ความสมบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการร่างกายของเรานั้นเบาควรแก่การงานควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอย่อมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งคือฌานวิปัสสนามรรคผลนี้เป็นอารัพพวัตถุข้อที่5นะคะสำหรับเหตุที่ทำให้ปรารภความเพียรข้อนี้เกี่ยวกับอาหารภิกษุท่านได้อาหารน้อยไม่พอฉันท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนกับคิดในทางดีว่าการได้อาหารน้อยนั้นเป็นการดีทำให้ร่างกายเบาไม่หนักอุ้ยอ้ายอึดอัดเป็นการสะดวกแก่การทำความเพียรแล้วท่านก็ทำความเพียรนะคะส่วนสาเหตุแห่งการปรารภความเพียรข้อต่อไปนั้นเกี่ยวกับอาหารเช่นเดียวกันนะคะเป็นแต่ในข้อที่6นี้ภิกษุท่านได้อาหารเพียงพอแก่ความต้องการท่านก็คิดว่าท่านได้อาหารเพียงพอแล้วร่างกายมีกำลังวังชาดีแล้วควรแก่การทำการงานคือปรารภความเพียรคนที่ขยันก็ย่อมจะหาเหตุเพื่อทำความเพียรได้เสมอนะคะในขณะที่คนเกียจคร้านก็หาสาเหตุที่จะไม่ทำความเพียรอยู่ร่ำไปคราวนี้เป็นรายละเอียดของอารัพพวัตถุข้อที่6นะคะที่ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ในสังคีติสูตรนั่นคือภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไปยังบ้านหรือนิคมได้ความสมบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาตไปยังบ้านหรือนิคมได้ความสมบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีต
พอแก่ความต้องการร่างกายของเรานั้นมีกำลังควรแก่การงานควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งคือฌานนิพพานามรรคผลนี่คืออารัพพวัตถุข้อที่6นะคะต่อไปเป็นอารัพพวัตถุข้อที่7ซึ่งแสดงว่าอาพาธเพียงเล็กน้อยเกิดขึ้นแก่ภิกษุเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าอาพาธเพียงเล็กน้อยเกิดขึ้นแก่เราแล้วการที่อาพาธของเราจะพึงเจริญขึ้นนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอย่อมปรารภความเพียรเพื่อถึงเพื่อบรรลุเพื่อให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นนี้คืออารัพพวัตถุข้อที่7นะคะซึ่งในข้อนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่ปรารภธรรมะจริงๆท่านเจ็บไข้เพียงเล็กน้อยท่านก็คิดว่าการเจ็บไข้เพียงเล็กน้อยนั้นยังพอทำความเพียรได้แต่ถ้าเจ็บป่วยมากขึ้นอาจจะเป็นอุปสรรคแห่งการบำเพ็ญเพียรเพราะฉะนั้นก็ควรจะบำเพ็ญเพียรเสียตั้งแต่ยังป่วยเล็กๆน้อยๆแล้วก็บำเพ็ญเพียรนะคะต่อไปเป็นอารัพพวัตถุข้อที่8อันเป็นข้อสุดท้ายนะคะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุหายจากไข้หายจากความเป็นไข้แล้วไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายจากไข้หายจากความเป็นไข้แล้วไม่นานการที่อาพาธของเราจะพึงกำเริบนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอย่อมปรารภความเพียรเพื่อให้ถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อให้บรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่คือวัตถุแห่งความปรารภความเพียรข้อที่8นะคะสำหรับการปรารภความเพียรข้อนี้เป็นเรื่องของการกระทำที่ควรถือเป็นแบบอย่างเพราะภิกษุที่หายจากไข้แล้วท่านคิดว่าไข้อาจจะกำเริบขึ้นมาอีกเมื่อใดก็ได้นะคะจึงไม่ควรประมาทเพราะถ้าโรคกำเริบมากแล้วการปรารภความเพียรย่อมเป็นไปได้ยากจิตใจย่อมกระสับกระส่ายวุ่นวายเพราะฉะนั้นเมื่อหายจากโรคแล้วก็ควรจะรีบทำความเพียรซะก่อนที่จะเจ็บไข้ขึ้นมาอีกนะคะความคิดของภิกษุท่านนี้ช่างน่าเคารพแท้ๆน้อยคนนักที่จะคิดได้อย่างนี้นะคะส่วนมากก็มักจะคิดหาความสุขให้ตัวเองด้วยการนอนบ้างการทำอย่างอื่นบ้างตามแต่ใจต้องการไม่มีกี่คนหรอกนะคะที่จะคิดทำความเพียรเพราะกลัวว่าจะกลับเจ็บป่วยได้อีกในคราวหน้าซึ่งความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสสอนอยู่เสมอนะคะว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาให้ล่วงพ้นจากความเจ็บไข้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความเจ็บไข้จะเกิดแก่เราเมื่อไรก็ได้แต่เราก็มักไม่ค่อยได้นึกถึงกันนะคะก็เป็นอันจบอารัพพวัตถุ8คือเหตุแห่งการปรารภความเพียร8อย่างเพียงเท่านี้ค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังกำลังฟังธรรมะหมวด8ในสังคีติสูตรทีฆนิกายปาติกวักอยู่นะคะธรรมะที่เสนอจบลงไปแล้วเป็นธรรมะหมวด8ในข้อที่พูดถึงอารัพพวัตถุคือการปรารภความเพียร8อย่างนะคะธรรมะเหล่านี้
บางข้อก็ยากเกินไปนะคะหนักสมองเกินไปแต่ก็มีบางท่านบอกให้ทราบว่าชอบฟังผู้นำมาเสนอก็ขออนุโมทนาค่ะความจริงธรรมะทั้งหลายที่ได้นำมาเสนอแต่ท่านผู้ฟังก็เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งสิ้นนะคะเป็นของใหม่อยู่ตลอดกาลไม่มีวันล้าหลังเลยค่ะเพราะเป็นความจริงที่ไม่มีใครลบล้างได้นะคะท่านผู้ฟังยิ่งฟังไปฟังไปก็ยิ่งจะเห็นสติปัญญาความสามารถในความเป็นพุทธะคือผู้รู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหาผู้ใดเสมอเหมือนไม่ได้ทั้งในโลกนี้และโลกอื่นควรแก่การแสดงความเคารพสักการะและเทิดทูนไว้เหนือเกล้านะคะก็ธรรมะในสังคีติสูตรนี้แม้จะเป็นธรรมะที่ท่านพระสารีบุตรยกมาแสดงก็จริงแต่ท่านพระสารีบุตรก็หาได้ตรัสรู้เองไม่แต่ได้ตรัสรู้ตามคือรู้ตามที่พระบรมศาสดาตรัสสอนไว้นะคะและในตอนท้ายของพระสูตรนี้พระองค์ก็ทรงรับรองคำกล่าวของท่านพระสารีบุตรว่ากล่าวดีแล้วชอบแล้วจัดเป็นพุทธภาษิตได้โดยปริยายคราวนี้ขอเชิญฟังธรรมะหมวด8ในสังคีติสูตรข้อต่อไปนะคะธรรมะหมวด8ข้อต่อไปก็คือทานวัตถุ8อย่างคำว่าทานวัตถุนั้นได้แก่เหตุแห่งการให้ทานท่านพระสารีบุตรแสดงไว้8อย่างด้วยกันนะคะคือ 1. ให้ทานเพราะประจวบเหมาะหมายความว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มาก่อนแต่เมื่อเห็นผู้ที่ควรให้เป็นต้นว่าภิกษุกำลังมาก็เชื้อเชิญให้ท่านนั่งกระทำสักการะไม่ได้เบื่อหน่ายแล้วก็ถวายทานนะคะเพราะเหตุนั้นทานนี้จึงชื่อว่ามีความประจวบเหมาะเป็นเหตุต่อไปเป็นข้อที่2นะคะให้ทานเพราะกลัวกลัวในที่นี้ได้แก่กลัวการกระหานินทาเราเป็นผู้ไม่ให้ทานเป็นต้นหรือกลัวต่อการเกิดแต่บายจึงให้ทานอย่างคนในปัจจุบันนี้มีเป็นอันมากที่ให้ทานเพราะความกลัวบางคนอยู่บ้านคนเดียวมีผู้ชายมากดกริ่งเรียรายโน่นเรียรายนี่บางทีก็มากันเป็นหลายๆคนเราเห็นแล้วทั้งที่ไม่ไว้ใจว่าเขาจะเอาเงินของเราไปทำตามที่เขาเรียรายจริงหรือเปล่าและทั้งที่ไม่ศรัทธาแต่ก็จำใจให้ไปนะคะเพราะอยากให้เขาไปพ้นบ้านเราเสียหรือให้ไปเพราะไม่อยากให้เขาอาฆาตพยาบาทว่าบ้านนี้ไม่ให้แล้วก็จะมาทำร้ายเราเอาภายหลังอย่างนี้ก็เรียกว่าให้ทานเพราะความกลัวนะคะต่อไปเป็นทานวัตถุข้อที่4นะคะซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงว่าให้ทานโดยคิดว่าเขาจะให้แก่เราข้อนี้หมายความว่าคนอื่นเขายังไม่ได้ให้อะไรเราแต่เราคิดว่าถ้าเราให้อะไรเขาแล้วเขาก็จะให้เราเป็นการตอบแทนในภายหน้าคิดดังนี้จึงให้นะคะต่อไปเป็นทานวัตถุข้อที่5ได้แก่ให้ทานโดยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีในข้อนี้หมายความว่าผู้ให้ทราบอยู่แล้วจากการศึกษาหรือการฟังว่าทานเป็นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและบรรดาสาวกทั้งหลายเป็นต้นกล่าวสรรเสริญนะคะและบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้เคยกระทำทานเช่นนั้นกันมาแล้วในปางก่อนอาศัยเหตุนี้นะคะจึงให้ทานต่อไปเป็นทานวัตถุข้อที่6ได้แก่ให้ทานโดยคิดว่าเราหุงต้มได้คนเหล่านี้ไม่ได้หุงต้มส่วนเราหุงต้มอยู่
เมื่อไม่ให้ย่อมไม่สมควรนะคะข้อนี้หมายความว่าบรรดานักบวชทั้งหลายได้ละเว้นบ้านเรือนตลอดจนการหุงหาอาหารเองเสียแล้วก็เมื่อเราเป็นผู้หุงหาอาหารก็ควรจะให้ทานแก่ผู้ที่ไม่ได้หุงหาอาหารเหล่านั้นเขาคิดดังนี้จึงให้ทานแก่นักบวชเหล่านั้นนะคะต่อไปเป็นทานวัตถุข้อที่7ได้แก่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้เกียรติศัพท์อันดีงามย่อมฟุ้งกระจรไปข้อนี้คนที่ให้ทานให้เพราะต้องการชื่อเสียงต้องการคนยกย่องสรรเสริญเพราะฉะนั้นการต้องการชื่อเสียงตลอดจนคำสรรเสริญก็เป็นเหตุให้เกิดการให้ทานได้เหตุหนึ่งนะคะสาเหตุแห่งการให้ทานข้อสุดท้ายอันเป็นข้อ8ได้แก่ให้ทานเพื่อประดับจิตและเป็นบริขารแห่งจิตข้อนี้หมายถึงการให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานทำให้จิตอ่อนโยนควรแก่การเจริญสมถะและวิปัสสนาผู้ให้เองก็มีจิตอ่อนโยนด้วยคิดว่าเราให้ทานแล้วส่วนผู้รับก็มีจิตอ่อนโยนด้วยคิดว่าเราได้รับทานแล้วเพราะฉะนั้นทานจึงเป็นเครื่องประดับจิตให้อ่อนโยนทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าการให้ทานเป็นการฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึกให้อ่อนลงการไม่ให้ทานเป็นการทำลายจิตที่ฝึกแล้วทานที่ให้เพราะต้องการให้เป็นเครื่องประดับจิตที่เป็นสมถะและวิปัสสนาอย่างนี้นะคะเป็นทานที่มีผลและมีอานิสงส์มากที่สุดในบรรดาทานที่ให้เพราะเหตุต่างๆกันทั้ง8ข้อนี้ที่ว่าทานข้อสุดท้ายนี้มีผลสูงสุดก็เพราะสามารถทำให้ผู้ให้ทานนั้นได้ร่วงพ้นจากกิเลสทั้งปวงได้นะคะท่านผู้ฟังก็ได้ฟังเหตุแห่งการให้ทาน8ข้อหรือที่เรียกว่าทานวัตถุ8ข้อจบลงไปแล้วนะคะธรรมะหมวด8ข้อต่อไปได้แก่ทานอุปัตติ8อย่างหมายถึงการมาเกิดขึ้นในภพภูมิต่างๆเพราะอาศัยทานเป็นปัจจัยให้ในเรื่องนี้ท่านพระสารีบุตรแสดงว่า 1. บางคนในโลกนี้ย่อมให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์แก่ประทีปเป็นทานแก่สมณพราหมณ์เขาย่อมมุ่งหวังในสิ่งที่ตนถวายไปนะคะเขาเห็นกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือคฤหบดีมหาศาลผู้เพียบพร้อมพรั่งพร้อมได้รับการบำรุงบำเรอด้วยกรรมคุณ5อยู่เขาคิดว่าโอ๋หนอเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือคฤหบดีมหาศาลเขาตั้งจิตนั้นไว้อธิษฐานจิตนั้นไว้อบรมจิตนั้นไว้จิตของเขานั้นย่อมน้อมไปในสิ่งที่เลวคือกามคุณ5นะคะที่ได้อบรมเพื่อคุณเบื้องสูงอันเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นก็ข้อนั้นแลเรากล่าวสำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ไม่มีศีลนะคะความตั้งใจของผู้มีศีลย่อมสำเร็จเพราะของบริสุทธิ์ทานวัตถุข้อที่1นี้หมายความว่าผู้ให้ให้ทานปรารภจะเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือคฤหบดีมหาศาลอย่างใดอย่างหนึ่งคือเกิดแล้วมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลทั้งยังได้รับกรรมคุณ5ที่ดีเลิศด้วยนะคะเขาจึงให้ทานเพื่อจะให้ได้เกิดเป็นเช่นที่เขาปรารถนาเขาทำกุศลเพียงแค่ทานศีลไม่ได้ทำกุศลสูงกว่านั้นนะคะคือไม่ได้ทำฌานวิปัสสนามรรคผลเมื่อเขาต้องการอย่างนั้นและทำเหตุให้สมควรแก่ความปรารถนานั้นเขาจึงได้เกิดในที่ที่เขาเกิดสมปรารถนานะคะ
แต่อย่าลืมนะคะว่าพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าความสำเร็จทั้งหลายนั้นย่อมมีแก่ผู้มีศีลไม่มีแก่ผู้ทุศีลสมมุติว่าเราเกิดเป็นคนร่ำรวยจึงให้ทานแต่ขณะเดียวกันเราเป็นผู้ทุศีลชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือชอบประพฤติร่วงเกินบุตรภรรยาผู้อื่นเป็นต้นการผิดศีลนั้นอาจพาไปสู่อบายแทนได้นะคะเพราะฉะนั้นใครปรารถนาอะไรก็ต้องรักษาศีลควบคู่ไปกับการให้ทานด้วยความปรารถนานั้นจึงจะสำเร็จผลตามต้องการความจริงการต้องการเกิดเป็นคนที่ร่ำรวยมากๆก็ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะก็เพื่อการได้กามคุณ5ที่ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการกามคุณ5แม้จะดีเลิศท่านก็กล่าวว่าจิตของผู้นั้นย่อมน้อมไปในสิ่งที่เลวบัณฑิตทั้งหลายถือว่ากามคุณ5เป็นของเลวเมื่อเขาต้องการเช่นนั้นคือต้องการเพียงกามคุณนะคะเขาก็ทำกุศลเพียงแค่ที่จะได้กามคุณ5ที่ดีเท่านั้นไม่ทำกุศลที่สูงขึ้นไปกว่านั้นในขณะเดียวกันเขาก็เป็นผู้มีศีลเพราะฉะนั้นเขาตายจากไปเขาก็ได้รับกามคุณ5ที่ดีในภพที่เขาไปเกิดสมปรารถนานะคะต่อไปเป็นทานะอุปัตติข้อที่2ทานะอุปัตติคือบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมถวายวัตถุ10อย่างมีข้าวน้ำเป็นต้นแก่สมณพราหมณ์เขามุ่งหวังสิ่งที่ตนถวายไปว่าให้เขาได้เกิดเป็นสหายของเทพจาตุมหาราชิกาทั้งนี้เพราะเขาได้ยินมาว่าเทพชั้นจาตุมหาราชิกามีอายุยืนมีวรรณะมากด้วยความสุขเขาจึงตั้งจิตอบรมจิตนั้นไว้จิตของเขาย่อมน้อมไปในสิ่งที่เลวคือกามคุณ5มิได้อบรมจิตเพื่อคุณเบื้องสูงก็ต้องการไปเกิดในที่นั้นก็ความปรารถนานั้นนะคะย่อมสำเร็จแก่ผู้มีศีลไม่สำเร็จแก่ผู้ทุศีลเพราะความตั้งใจของคนผู้มีศีลเป็นของบริสุทธิ์สำหรับข้อ2นี้บุคคลทำทานเพื่อต้องการไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกานะคะความจริงข้อความตอนต้นของทานอุปัตติ8ข้อนี้ก็เหมือนกันหมดนะคะคือให้วัตถุทานด้วยความปรารถนาจะไปเกิดในที่ใดที่หนึ่งเพราะได้ยินว่าที่ที่ต้องการจะไปเกิดนั้นมีความสุขจึงขอรวบรัดกล่าวย่อๆสำหรับข้อต่อไปนะคะว่าทานุปัตติข้อต่อไปนั้นมีอะไรบ้างทานุปัตติข้อที่3นั้นบุคคลบางคนให้วัตถุทานมีข้าวน้ำเป็นต้นเพื่อเกิดเป็นสหายของเทพเจ้าชั้นดาวดึงทานุปัตติข้อที่4นั้นบุคคลบางคนให้วัตถุทานมีข้าวน้ำเป็นต้นเพื่อเกิดเป็นสหายของเทพเจ้าชั้นยามาทานุปัตติข้อที่5บุคคลบางคนให้วัตถุทานมีข้าวน้ำเป็นต้นเพื่อเกิดเป็นสหายของเทพเจ้าชั้นดุสิตทานุปัตติข้อที่6บุคคลบางคนให้วัตถุทานมีข้าวน้ำเป็นต้นเพื่อเกิดเป็นสหายของเทพเจ้าชั้นนิมานรดีทานุปัตติข้อที่7นั้นบุคคลบางคนให้วัตถุทานมีข้าวน้ำเป็นต้นเพื่อเกิดเป็นสหายของเทพชั้นปรนิมิตวสวดีในบุคคลพวกที่1ถึงพวกที่7นี้นะคะย่อมให้ทานเพราะอยากเกิดเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยสูงศักดิ์ถ้าอยากเกิดเป็นเทวดาในเทวโลก6ชั้นตามลำดับเขาจึงทำกุศลเพียงแค่ทานและรักษาศีลเท่านั้นนะคะส่วนพวกที่8นั้นปรารถนาจะเกิดเป็นพรหมเขาจึงให้ทานด้วยปรารถนาจะให้ทานนั้นเป็นเครื่องประดับจิตปรุงแต่งจิตให้อ่อนให้ควรแก่การเจริญฌานเมื่อจิตอ่อนโยนแล้วเขาก็เจริญฌานให้เกิดขึ้นสิ้นชีวิตแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลก
ถึงกระนั้นท่านก็ยังกล่าวว่าการเจริญฌานเป็นของเลวเพราะคุณธรรมที่สูงกว่าฌานประณีตกว่าฌานมีอยู่นะคะคุณธรรมนั้นก็คือวิปัสสนามรรคและผลค่ะด้วยเหตุนี้นะคะ